มีสองเรื่องที่เราต้องดูแลคือเรื่องแรกคือเรื่องหนี้เดิมนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของสภาพคล่องใหม่นะครับเรื่องหนี้เดิมเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยเราได้ออกมาตรการช่วยเหลือออกไปเต็มที่เลยนะครับส่วนของลูกหนี้ที่ไม่มียอดค้างชำระเลยเนี่ยยังอยู่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดด้วยซ้ำไปนะครับ NPL ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแสดงว่าในส่วนของหนี้เดิมเนี่ยสถาบันการเงินผมมองว่าได้ช่วยเหลือลูกหนี้เต็มที่นะครับในส่วนของสภาพคล่องใหม่เนี่ยนะครับทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับจากการก้าวข้ามการเอาตัวรอดในระยะสั้นที่เราเรียกว่าอยู่ในsurvival modeเนี่ยนะครับอาจจะต้องมองไปไกลสักนิดหนึ่งว่าในระยะ1ปี2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจะต้องปรับธุรกิจยังไงนะครับแล้วก็ทำแผนธุรกิจไปข้างหน้านะ